นเขามาแล้วครับคุณตำรวจวันนี้เรามาตรวจราชการใช่ไหมเราจะไปดูว่าแถวนี้มีอะไรเดือดร้อนให้เราช่วยเหลือหรือเปล่าป่ะคุณตำรวจเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าเสียงอะไรอ่ะอะไรนะคุณตำรวจเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงเหมือนมีเด็กร้องไห้ที่แถวนี้เลยคุณตำรวจไม่ใช่เหมือนมีเสียงหมาเสียงหมาอะไรเสียงเด็กร้องไห้ถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปตามหาเสียงเด็กคนนี้ดีกว่าเขาอาจจะอยากให้เราช่วยเหลืออะไรก็ได้คุณตำรวจไปว่าแต่อยู่แถวนี้หรือเปล่านะน่าจะเด็กอยู่ท่านี่นะตรงไหนเหรอคุณตำรวจเฮ้ยนี่เด็กร้องไห้จริงด้วยเออจะไปนั่งเมนไทยอุ้ยหนูเป็นอะไรอ่ะเป็นร้องไห้หนูเป็นร้องไห้อุ้ยคุณตำรวจเขาว่าจะต้องได้รับความเดือดร้อนแน่เลยเขาก็เลยมาร้องไห้อยู่ตรงนี้จะไปได้ไหมหนูหายเฮ้ยคุณตำรวจเขาบอกว่าสไปเดอร์แมนเขาหายสไปเดอร์แมนมีจริงแต่ไปได้แมนสไปเดอร์แมนมันมีแต่ในหนังหนูเนี่ยที่มันเป็นสไปเดอร์แมนลูกตาอ๋อมันคือตุ๊กตาสไปเดอร์แมนนี่เองคุณตำรวจแล้วลักษณะท่าทางมันเป็นยังไงหนูอธิบายมาได้ไหมตัวเล็กๆตัวเล็กๆหัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆตัวหอมๆตัวหอมๆด้วยหรือเปล่าตัวอ้วนๆตัวอ้วนๆสีอะไรสีอะไรสีฟ้าน้ำแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ดำแล้วก็แดงโอ้โหฟ้าน้ำเงินดำแดงเลยคุณตำรวจแล้วก็ขาด้วยขาเป็นยังไงขาวขาสีขาวไม่มันสไปเดอร์แมนหรือว่าตาสีขาวตาสีขาวขาเล็กขาเล็กด้วยอุ้ยป่ะคุณตำรวจถ้าอย่างงั้นน่ะเราอ่ะมีภารกิจแล้วล่ะคุณตำรวจคุณตำรวจครับเรามีภารกิจแล้วภารกิจใช่แล้วเราอ่ะต้องไปตามหาสไปเดอร์แมนให้เด็กน้อยคนนี้ดูสิร้องไห้ใหญ่เลยโอ้ยป่ะหนูน้อยไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวคุณตำรวจคนนี้น่ะเขาจะไปตามหาให้ใช่ไปกันเลยป่ะเราไปตามหากันเลยป่ะคุณตำรวจเราไปตามหาได้แถวนี้ดีกว่าตอนนี้เรามีผู้ช่วยมาอีก2คนเนี่ยช่วยเราตามหาใหญ่เลยป่ะเอ๊ว่าแต่ตุ๊กตาสไปเดอร์แมนจะอยู่แถวนี้จริงๆหรอเฮ้ยอยู่พุ่มไม้นี่หรือเปล่าน้องนายตรงนี้หรือเปล่าคุณตำรวจคุณตำรวจลองมาดูสิคุณตำรวจลองสำรวจดูสิว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าเจอไหมคุณตำรวจยังไม่เจอหรอน้องนายน้องนายเจอหรือยังเนี่ยคุณตำรวจคิดว่าสไปเดอร์แมนจะปีนหางไดโนเสาร์เหรอครับใช่ครับโอ้โหสไปเดอร์แมนปล่อยใยได้สไปเดอร์แมนปล่อยใยได้อาจจะอยู่บนหลังไดโนเสาร์นี้คุณตำรวจอ่ะก็ต้องปีนไปสำรวจใช่ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องหรอเพราะว่ามันเป็นตุ๊กตาโอ้ใช่แล้วมันเป็นแค่ตุ๊กตาถ้างั้นอ่ะตรงนี้มันไม่มีหรอกคุณตำรวจปะเราไปตรงที่อื่นดีกว่าเอน้องนายแล้วที่เล่นล่าสุดน่ะหนูเล่นอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงแมงมุมอยู่ตรงแมงมุมอ๋อมันจะมีแมงมุมอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับขุนขาวคุณตำรวจขุนขาวเราได้เบาะแสแล้วว่าสไปเดอร์แมนน่ะอยู่แถวแถวแมงมุมถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะไปดูแถวแมงมุมได้ไหมคุณตำรวจจริงครับไปไปกันเลยเปิดหน้าหน่อยสิคุณตำรวจไปเลยไปดูแถวแถวแมงมุมกันเราต้องไปดูแถวแมงมุมเฮ้ยนั่นไงแมงมุมเฮ้ยว่าแต่ตรงนั้นน่ะมีตุ๊กตาอยู่ตัวนึงอยู่ในแมงมุมอ่ะเฮ้ยมันใช่ของเด็กคนนี้หรือเปล่าที่เขาตามหาน่ะเฮ้ยเราต้องช่วยตุ๊กตานี้ออกมาก่อนบอกว่าไม่ได้มีสีเหลืองไม่มีสีเหลืองหรอไหนๆได้ไหมเฮ้ยไปติดพุงติดพุงติดพุงเอ้ยได้แล้วไหนคุณตำรวจคุณตำรวจขอดูหน่อย
ฮักกี้วักกี้นี่ไงตุ๊กตาใช่ตุ๊กตาของหนูไหมไม่ใช่ครับนี่มันคือฮักกี้วักกี้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนไม่มีแม่ไม้เนี่ยที่หนูบอกเย้อ๋อไม่ใช่ตุ๊กตาของน้องคนนี้ตุ๊กตาของน้องคนนี้เขาบอกว่าเป็นสีแดงแต่ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองกับสีแดงใช่แล้วกับสีดำมันไม่ใช่อ่ะคุณตำรวจอย่างนี้เราก็ต้องไปหาใหม่สิไปถ้างั้นน่ะแถวนี้อาจจะมีสไปเดอร์แมนอยู่แถวนี้ก็ได้เหมือนมีคนเรียกไหนไปดูซิไปดูซิมีคนเรียกหรือว่าเขาเจอเบาะแสแล้วเฮ้ยแบบแบบว่าอะไรเฮ้ยแล้วเราจะไปทางไหนดีคุณตำรวจไหนคุณตำรวจลองชี้สิไปทางไหนดีครับไปทางดินไปทางไหนครับทางนู้นทางนู้นเหรอปะถ้างั้นน่ะเราไปดูดีกว่ามีไหมคุณตำรวจอยู่แถวต้นไม้ต้นนี้ไหมไม่มีไม่มีเหรอเฮ้ยแล้วเราจะไปตามหาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะอยู่ตรงไข่นั้นคุณตำรวจไปดูสิเฮ้ยนี่ไงนี่มันสไปเดอร์แมนเอ้าคุณตำรวจคุณตำรวจโยนไปทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่มันใช่ตุ๊กตาหนูหรือเปล่าสีแดงๆตาสีขาวน้องนายนี่ตุ๊กตาหนูใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วคุณตำรวจน่ะช่วยตามหาบอกแล้วว่าคุณตำรวจขุนเขาเนี่ยเก่งที่สุดเลยหนูดีใจไหมครับเป็นตุ๊กตาแล้วดีใจครับเย้คุณตำรวจจับโจรไหมจับสิถ้าใครมีโจรนี่คุณตำรวจจับหมดเฮ้ยเป็นโจรจับเลยคุณตำรวจจับเลยจับเลยจับเลยเฮ้ยโจรวิ่งเร็วมากจับได้หรือยังจับได้แล้วเอ้านี่มันเจ้าของตุ๊กตาไม่ใช่หรอคุณตำรวจคนนี้ไม่ใช่นู่นคนนู้นแล้วคนนี้ด้วยจับได้แล้วนี่คุณตำรวจจับได้แล้วเหลือคนนู้นท่าทางจะยากนะทุกคนตอนนี้ใครจะจับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจนเร็วมากจนเก่งมากเฮ้ยจับได้แล้วนี่ไงจับโจรได้แล้วของกลางคือตุ๊กตาฮักกี้วักกี้โอ้โหโจรวิ่งเร็วมากเลยอ่ะเอาถ้าตำรวจต้องกินน้ำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ตำรวจกินน้ำก่อนเอาตำรวจกินน้ำก่อนตำรวจไม่ไหวโอ้เป็นยังไงบ้างคุณตำรวจวันนี้ภารกิจเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยแต่คุณตำรวจก็เก่งมากเลยนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จำไว้นะคะอย่าไปเอาของใครนะไม่ดีนะใช่ไหมคะเด็กๆใช่ครับใช่แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจถ้าเพื่อนเราทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามหนูช่องหนูดีทีวีตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามหนูช่องหนูขาวทีวีตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ